ฝันเห็นงูลอกคราบมาดูนะคะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่หรือเปล่ามาฟังคำทำนายความฝันจากอาจารย์รักกันค่ะถ้าใครก็แล้วแต่ฝันเห็นงูลอกคราบช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะมันจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไม่คาดคิดนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆช่วงนี้ร่างกายจะอยู่ในช่วงของความอ่อนแอนะคะคุณจะรู้สึกอยากอยู่เงียบๆรู้สึกอยากจะปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็จะมีความระแวงคนรอบข้างแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานกับการเงินเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบคนรอบข้างนะคะทีนี้เวลาเราฝันเห็นงูลอกคราบเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยจะฝันเห็นแต่เฉพาะคราบของงูนะคะถ้าใครเห็นฝันเห็นเฉพาะคราบของงูเนี่ยเขาบอกว่าอุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่มันหมดไปแล้วนะคะคนที่คิดไม่ดีกับเรามันก็จากไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดฝันว่ากำลังลอกคราบอยู่ตรงนี้ต้องระมัดระวังให้มากคุณกำลังเสียเปรียบคนอื่นอยู่ทีนี้ถ้าจะเราแก้เคล็ดนะคะตรงนี้คนที่ฝันว่าเห็นงูลอกคราบเนี่ยจะต้องหมั่นสวดมนต์หมั่นไหว้พระหมั่นปฏิบัติธรรมนะคะแล้วถ้าจะให้ดีมากขึ้นต้องรับประทานมังสวิรัติหรือรับประทานเจเลยเลขนำโชคนะคะจะมีเลข1เลข9เลข0แล้วก็เลข8ค่ะเสริมดวงปัง Wallpaper เสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M Thai พิเศษออกแบบโดยนักพยากรณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสรวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน Wallpaper เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M Thai ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store